โอ้ดีแบบดีมากๆนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาเกาหลีนะก็คือจะบอกว่าประทับใจมากประทับใจจริงๆถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะมาอีกนะมากับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วแบบโหมันเป็นสวรรค์ของแบบสวรรค์ของการช้อปปิ้งมากๆเสื้อผ้าเนี่ยโอ้โหแบบเดินผ่านร้านไหนก็คืออยากเข้าไปหมดเลยแล้วมันก็จะมีแบรนด์บางแบรนด์ที่แบบที่เหมือนที่อยู่ประเทศไทยแล้วแบบมันราคามันก็จะค่อนข้างอุ๊ยโอเคค่อนข้างแบบสูงอะไรอย่างเงี้ยก็ที่นี่ก็มันก็จะแบบมันก็จะราคาดีขึ้นมาหน่อยครับนี่นะครับถ้าทำงานเสร็จแล้วก็ต้องมาเช็ดเมคอัพนะครับทุกคนอาหารอร่อยไหมจะบอกว่าอาหารอร่อยมากครับทุกคนแบบอาหารอร่อยแบบโหอร่อยมากแบบคอแบบเขาเรียกว่ากิมจิแล้วก็ซุปไก่ซุปเนื้อตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยโหเอเวอร์ติ้งคือแบบยาเหมือนแบบมันสวรรค์เลยที่นี่มันสวรรค์สำหรับผมมากแล้วแบบผมเป็นคนชอบแบบเขาเรียกอะไรซื้อของอะไรอย่างเงี้ยซื้อของแบบซื้อพวกสกินแคร์ใช่ไหมก็เลยแบบแล้วแบบเหมือนที่นี่มันมีบางตัวที่แบบผมก็หาซื้อที่ไทยได้ค่อนข้างยากอะไรอย่างเงี้ยพวกโทนเนอร์พวกครีมอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบที่ประเทศไทยไม่มีอะไรอย่างเงี้ยที่ผมต้องสั่งมาแบบรอเพียวเดอร์ประมาณ7วัน8วันอะไรอย่างที่นี่ก็คือมาซื้อได้เลยนะครับคือดีมากสนุกมากแล้วก็ตอนแฟนไซก็เหมือนก็เป็นแฟนไซเกาหลีแบบที่เกาหลีใช่ไหมมันก็แบบมันก็สนุกมากๆเหมือนทุกคนวันนี้แบบทุกคนน่ารักมากทุกคนแบบเป็นระเบียบมากแล้วก็ทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะรู้เขาเรียกว่าทุกคนแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนแบบดีใจมากๆรู้สึกได้เลยว่าทุกคนแบบดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกแบบรักเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบอาจจะแบบผมก็มองว่าพวกเขาแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบแฟนคลับเกาหลีเขาจะเป็นคนยังไงหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ผมนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาใช่ไหมก็ให้เล่าก็คือแฟนคลับเกาหลีทุกคนที่นี่ก็คือน่ารักมากต้อนรับอย่างดีเลยมีคนมาส่งที่สนามบินด้วยยังมีคนมารับที่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ทำแบบปุ๊บป้ายหน้าอะไรเงี้ยหน้าผู้ผมอะไรเงี้ยผมก็มารับผู้ผมที่สนามบินก็คือทุกคนน่ารักมากเป็นระเบียบมากน่ารักทุกคนเลยวันนี้เอนจอยมากนะครับแต่พรุ่งนี้ก็มีวันหนึ่งเนี่ยที่เราต้องเจอทุกคนนะครับที่เราจะได้มาเจอกันนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันใหญ่นะเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่ทุกคนจะได้แบบได้รับชมกันนะครับในงานตื่นเต้นมากนะตื่นเต้นจริงสำหรับงานพวกนี้เพราะว่ารู้สึกดูอ่านสเกลอะไรเงี้ยดูแบบว่าเขาจะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยนี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนตัวนี้ก็ภาษาเกาหลีไม่ค่อยได้เหมือนกันนะแบบอารมณ์แบบพูดได้แค่แบบอ๋อเพคโคป้าโปโกชิโปอะไรเงี้ยเพคโคป้ามาเนอฟโซอันยองเซโอชฉันนั้นจุงอิมิดาอะไรอย่างเงี้ยครับพูดได้แค่นี้ก็เลยแบบก็กลัวก็แบบก็อยากรู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้เขาจะมีการจัดการกันยังไงให้เราแบบเข้าใจกับแฟนคลับเกาหลีมากขึ้นจริงๆถ้าเป็นไปได้นะผมอยากเรียนมากเลยรู้สึกมาประเทศนี้แล้วรู้สึกแบบอยากเรียนภาษาเกาหลีขึ้นมาระดับหนึ่งเลยเนาะพี่จุงยังไหวใช่ไหมไหวครับไหวครับเมื่อกี้เพิ่งทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาห้องนะครับใช่ดังเวอร์ดังนะครับดังอยู่ห้องข้างๆครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาเหมือนจองห้องมาไว้ให้แบบคนละห้องเลยนะครับแต่พอเข้าใจนะเพราะว่าถ้าห้องที่ผมอยู่เนี่ยมากัน2คนก็คงเก็บเข้าของกันไม่ค่อยไหวแน่ๆเพราะว่ากระเป๋าผมคนเดียวก็คือเต็มแล้วห้องแล้วนะครับ
พี่จุงเอาชุดมากี่ชุดจริงๆคือตอนแรกอ่ะที่แผนไว้อ่ะตอนแรกมันนึกว่าแบบในตารางมันเขียนว่า5วันใช่ไหมผมเลยก็เลยเอาชุดมา6วันนะครับเอาชุดมา6วันแต่จริงๆแล้วมันแบบเราอยู่แค่3วันเองก็เลยวันนี้ก็เลยเปลี่ยนไปแล้ว3ชุดนะครับมันเปลี่ยนชุดแบบเหมือนชุดแรกอะไรเงี้ยมันสตรีทเกินไปอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนพอไปเดินในตัวเมืองอะไรเงี้ยครับแล้วแบบเราเห็นแบบคาเฟ่อะไรต่างๆนานาที่มันมีความเอิร์ธโทนแบบเอิร์ธโทนหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเราแบบแต่งตัวมันไม่เข้ากับบ้านเมืองเขาเลยเนี่ยอะไรเงี้ยมันอาจจะสตรีทไปแต่มันก็มีมุมสตรีทที่สามารถถ่ายรูปได้ครับแต่แค่มันอาจจะนั่นแหละไม่เหมาะก็เลยเปลี่ยนชุดนะแล้วตอนเย็นก็เปลี่ยนชุดอีกทีเพราะว่านั่นแหละครับก็เดินมาทั้งวันแล้วก็เหงื่อแตกก็เลยแบบเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้แล้วตอนนี้ก็จะอาบน้ำแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดนึงครับ How did you feel after kissing them? Normal? ลองนอนไหมล่ะทำไมจะส่งผมเข้านอนแล้วผมก็เช็ดหน้านั่งคุยกับทุกคนนี่แหละครับget like a get หน้าดูง่วงมากคือหน้าไม่ได้ดูง่วงครับผมง่วงครับตอนนี้ไลฟ์พี่จุงคือสงบนะแต่พี่พร้อมเมื่อกี้เหมือนเด็ก3ขวบไลฟ์สดครับจริงๆไอ้สัตว์น้องพร้อมมาไลฟ์เหรอคืออาจจะแบบเค้าเรียกว่าอะไรวันนี้มันตื่นเช้าไม่ได้ตื่นเช้าเลยไม่ใช่ตื่นเช้าก็คือนั่งเครื่องมาก็ได้นอนจริงๆในเครื่องก็ประมาณ3ชั่วโมงครับคนแล้วก็ถึงเกาหลีมันก็ประมาณ6โมงเช้าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้หลับละก็นั่งอยู่แล้วครับ Are you dang boyfriend? No, I'm not. พี่พร้อม He's my friend. Yeah. Just มาจุงกินอะไรถึงหล่อขนาดนี้ กินอะไรถึงหล่อไม่ได้กินอะไรหรอกครับพ่อแม่ให้มาจริงๆแต่เราก็ต้องแบบดูแลตัวเองบ้างอะไรอย่างนี้ครับมากินอาหารเสริมบ้างอะไรบ้างให้แบบร่างกายมันแบบไม่เพลียกันไปนะครับใครที่แบบเพลียก็อย่าลืมกินบีแบบพวกวิตามินบีรวมนะแล้วก็กินโยเกิร์ตก่อนนอนจะดีแต่ก็ไม่ต้องก่อนนอนขนาดนั้นนะก็แบบ2ชั่วโมงอะไรแต่ตอนนี้ผมอยากกินผมเลยกินไปก่อนเลยAre you married? เขาจะมีคนถามว่าผมแต่งงานหรือยังครับผมแต่งงานแล้วครับผมเป็นงานแล้วแต่งงานมาที่ผมแต่งงานตั้งแต่อายุ12นะตอนนี้มีลูกประมาณ8คนนะไม่ใช่8คนมีลูก3คนลูก3คนอยู่ต่างประเทศคนหนึ่งอยู่ฝรั่งเศสคนหนึ่งอยู่รัสเซียอีกคนหนึ่งอยู่อเมริกานะคนหนึ่งชื่อแจนคนหนึ่งชื่อนุ่นอีกคนหนึ่งชื่อโบวันนี้ทำงานส่งลูกเรียนนะเป็นข้อเป็นข้อคนเนี่ยเป็นพ่อคนนี่ลำบากเหมือนกันนะดูแลลูกทั้ง3คนนะแฟนพี่ไปไหนแฟนพี่แฟนพี่ไม่มีถ้าแฟนใหม่มาแปลว่าแฟนไม่มีหุยสักครู่นะครับอื
ลูกสาว3คนแฝดหรือเปล่าอืมไม่แฝดก็ไม่แฝดคนละปีนะครับคนถามว่าผมแต่งงานหรือเปล่านะหน้าคุณนะครับหน้าคุณเหรอมีคนหน้าตาเหมือนผมด้วยเหรออยากเห็นเหมือนกันนะเขาบอกว่าโลกนี้เนี่ยมันจะมีคนที่หน้าตาเหมือนเราแต่ตั้งแต่ผมเกิดมานะผมก็ไม่เคยเจอนะจริงพี่จุง Are you sick? I'm not sickGuys, I'm fine. Thank you so much for asking. Why is so cute, Pichung? Oh, it's very difficult questions. What's happened? Nothing happened. What? Nothing happened. Nothing happened. What? What happened? เวลาคนเราแบบเวลาเขาเรียกว่าอะไรผมทำหน้าเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนถามแบบว่าผมเป็นไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นไรครับแค่แบบแค่ไม่รู้จะทำหน้ายังไงเหมือนกันนะคนเรามันก็จะมีหน้าที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าที่แบบไม่ได้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยหน้าเฉยๆของผมมันหน้าจะแบบอาจจะดูเศร้าหรือเปล่าเศร้าปะไม่เศร้าหรอกมันพี่ใส่เสื้อสีขาวเหรอคะดีเลยเนี่ยพี่ไม่ใส่เสื้อครับไม่เห็นเหรอนี่ไม่ใส่เสื้ออะไรเนี่ยอ่าแลกโอเคพี่จุงชื่ออะไรคะพี่จุงชื่ออาเชนครับอาเชนไอเดนนะครับมีแต่มีผมเห็นคนเขาคุยกันอยู่ว่าแบบผมเนี่ยเป็นลูกครึ่งอะไรซัมติงครับผมเป็นไทยแท้นะครับผมเป็นไทยแท้ครับพ่อไทยแม่ไทยครับWhere is Pidang P นะครับ He has own room นะครับ Dang has his room Unfortunately, you knowBecause then the room is so small to like put our clothes that we carry from Thailand. That's why they separate our room. แฟนพี่จุงชื่ออะไรคะอยากให้แฟนพี่เป็นชื่อน้องวะล่ะถ้าอยากเป็นชื่อน้องก็จีบสิจีบได้นะพี่โสดจริงโสดจริงแล้วเนี่ยโสดมากด้วยโสดมากโสดมากโสดจริงๆโสดแบบโสดแบบกินสตรอเบอรี่ให้ทุกคนดูนี่นะใช่เหรอคะแล้วดังอ่ะ
เราเป็นเพื่อนสนิทครับสนิทมาก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 สนิทจริงๆสนิทสนิทสุดๆเลยสนิทแบบสนิทแบบตอนนี้ไม่มีความลับอะไรแล้วไม่มีความลับอะไรให้กันแล้วอ่ะมันแบบ you know me I know him did you get thatขิงเหรอไม่ได้ขิงเพราะว่าพูดความจริงนะครับจีบดังได้ไหมจีบดังได้ไหมก็ไปถามดังหรือมันถามผมทำไมอยากจีบใครก็ไปถามเขาว่าจีบได้ไหมถ้าจีบไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกเองว่าจีบไม่ได้จริงนะชีวิตคนเราก็อย่างนี้แหละถ้าชอบใครก็แค่บอกนะจริงในวันที่เราสามารถบอกใครได้ว่าเราชอบใครเนี่ยแปลว่าเราโชคดีแล้วนะที่เรามีโอกาสได้บอกเขาจงอย่าบอกเอ๊ะจงอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดมือนะถ้าชอบใครก็บอกไปครับชีวิตคนเรามันสั้นชอบพี่เหรจะจีบจุงต้องทำไงทักไอจีครับทักเดียมมานะครับจีบว่าจีบนะอะไรก็ได้อะไรเดียไม่ก็แกล้งถามอะไรแกล้งถามที่ไหนเหรอที่เนี่ยอะไรเอ้ยกินอะไรอ่ะเอ้ยอะไรเงี้ยพี่เจฟหล่อมากค่ะจริงหล่อจริงเป็นพี่ที่นับถือเลยเสียงเขาแบบสุดยอดมากแล้วจะตอบไหมก่อนทักมาแล้วจะตอบไหมก่อนก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่ทักมาเป็นใครใช่ป่ะสมมติว่าถ้ามีใครไปจีบเราก็สมมติว่าถ้ามีคนมาจีบเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีคนทักมาหาเราอ้าวแล้วก็บอกว่าทักไปก็ไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้อ่ะจริงป่ะก็แค่นี้คุณก็จีบไม่ติดแล้วนะเอาจริงจริงนะคุณก็จีบไม่ติดแล้วนะสมมติว่าแบบทักไปทักครับอีกทักครับทักนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ตอบแล้วก็ไปบอกเขาว่าเฮ้ยทำไมไม่ตอบเนี่ยจบไม่ได้คะแนนละว่าสวัสดีจ้าใช่จะจีบใครต้องอดทนโดนรถชนก็จะตายนะก็อย่าพยายามอย่าโดนรถชนนะครับจริงนะรถชนตายได้นะอย่าไปฟังแบบโดนรถชนก็ไม่ตาย10ล้อชนก็ไม่ตายอย่าไปเชื่อตายยังไงก็ตาย10ล้อชนไม่เหลือหรอกเปียวเละพี่ดังอยู่ไหนคะไม่บอกหรอกไม่บอก
ให้หากันเองดังอยู่ไหนคะพี่ดังอยู่ไหนอะไม่รู้อะไม่ผมรู้ผมไม่บอกผมไม่บอกดังก็อยู่ในใจไงดังอยู่ในใจผมดังก็ตัวใหญ่เท่าผมนะจะมาอยู่ในใจผมได อยู่ในใจจุง อยู่ในใจดิจริงรักเพื่อนจริงจริงมีอะไรก็พูดได้แบบมีอะไรที่แบบอยากจะระบายก็ระบายได้โอ้ my god อยู่ในใจจุงใครอยู่ในใจHuh? What did you most like to know in Korea? You know, Korea is like my paradise. Like, my paradise. Seriously, because like, I really love to shopping online when I was in Thailand. I always like, you know, order some like products from Korean that like,there's no in the Thailand and I have to wait like around like 14 days or the 7 days or 14 days but here you can buy it, you know, just buy it just go to the shop and buy it. So today I bought so many like things that I want to butMy mom gave me a limit to the shopping. That's why I couldn't like buy so many things. Just like a few, like maybe like two or one, two. Just like three products. Yes.รีวิวดังหน่อยรีวิวดังมันต้องรีวิวแบบยังไงอะสมมติว่าถ้าเราจะรีวิวดังก็น่ารักดีครับน่ารักดีน่ารักดีแล้วก็เด็กน้อยอะเด็กน้อยอะไรดีอะเด็กน้อยอ่ะน่ารักเด็กน้อยแค่นั้นละรีวิวแค่นี้พอแล้วเฮ้ยภูวินเหรอเฮ้ยภูวินอ๋อภูวินอยากกินอะไรอ่ะอยากกินปิ้งย่างเกาหลีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขาหน้ามาด้วยกันก็ได้นะหมายถึงแบบมากันแบบหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยชวนให้ปอนมาด้วยมากันแบบหลายๆคนมาเที่ยวกันเอาการรีวิวพูดใช่ไหมรีวิวพูดฟังอยู่รีวิวพูดนะจริงในสายตาผมพูดก็คล้ายๆดังอะแต่จะเป็นดังที่มีความพูดเยอะกว่าแล้วก็แชร์ความคิดเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนมากเวลาผมพูดแบบดังอะไรเงี้ยเขาจะเหมือนเป็นคนรับฟังแต่เขาจะไม่ได้แบบมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเขาจะรับฟังอย่างเดียวแบบจะไม่มีเขาจะเห็นว่าแบบเออฉันว่าอย่างนั้นนะฉันว่าอย่างนี้ถ้าทำอย่างนั้นนะอาจจะดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยดังจะเป็นแบบฟิลแบบอารมณ์แบบเป็นแบบที่แบบ
ที่ปล่อยเราไว้ให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ของภูวินก็จะมีความคิดที่แบบเราพูดไปแล้วเขาก็จะมีความคิดที่สวนกลับมาไม่ใช่สวนดิแบบหมายถึงแลกเปลี่ยนกันอะไรใช่รักภูวินนะรักภูวินเป็นคนน่ารักคนหนึ่งเลยโอ้ภูวินมึงฟังอยู่ปะเนี่ยกูเขินเลยเนี่ยนะกูต้องมารีวิวบอกรักเพื่อนเนี่ยวันก่อนในปอนก็มาบอกรักเนี่ยเขินเลยนะอยู่ดีๆเพื่อนบอกรักร้อยวันพันปีตีกันแทบตายแต่ตีแบบตีเพราะรักไงล้างหน้าแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับครับผมก็ใครที่อยู่ที่เกาหลีนะครับหรือว่าใครที่กำลังจะมาแฟนเขาเรียกว่าอะไรคอนเสิร์ตหรอก็แฟนเหมือนแฟนเดย์แฟนเดย์ในพรุ่งนี้นะครับก็เจอกันนะครับผมพักผ่อนให้เพียงพออย่าทำแบบผมนะครับแล้วก็กินข้าวให้เพียงพอนะครับผมพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เตรียมตัวมาเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับก็มีอะไรก็พิมพ์มาได้ใน Twitter พิมพ์มาได้นะผมอาจจะเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับงั้นไปดีกว่าวันดีครับบ๊ายบายรักนะครับบ๊ายบายครับคนที่เข้ามาดูนะครับวันนี้มานั่งฟังผมบ่นนะไม่ก็มานั่งฟังผมพูดไปเรื่อยนะครับโอเคครับวันดีจ้าบ๊ายบายวันดีครับ Good night guys thank you so much for sharing my life I mean my life yes my life you my life you guys so mean to me yesOf course, you guys are really like important to me. Thanks so much for watching. For today, good night. สวัสดีครับ Bye bye. เล่นฟิลเตอร์สักหนึ่งรอบ